สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมยืนอยู่ที่ตำบลน้ำปาดอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมจะพาทุกคนมาดูรถไถคูโบต้ามือ2วันนี้มีให้เลือก2คันนะครับทุกคนมีให้เลือก2คันมี3608และคูโบต้า L34 เดี๋ยวรายละเอียดทั้ง2คันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าทั้ง2คันนี้มีความแตกต่างอย่างไรอาจจะถูกอกถูกใจกับ FC หลายๆท่านก็ได้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจกับพัดพลคนรากหญ้าได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆหาทางเลือกดีๆมาให้กับ FC ได้รับชมกันแบบต่อเนื่องครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับทุกคนไปกันเลยเก็บงานโอ้นี่ยาวเลยยกอ้อยหรือว่าจะเป็นยกมันสำปะหลังก็ได้ไปด้านหน้าไม่มีเหรอนี่ยังไม่ได้ใส่อ๋อยังไม่ได้ใส่เอาเมื่อกี้เดี๋ยวอุปกรณ์สตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่ดูไอดูไอหน่อยอ๋อดูไอหน่อยให้ลูกค้าดูไอตอนนี้อายุอาจเยอะแต่ว่าดูครับดูครับอายุอาจเยอะอายุมีห้าหนึ่งจริงแต่ว่าการดูแลรถสำคัญเป็นไงครับรับประทานทีแล้วก็อันนี้อุปกรณ์หน้าหลังหน้าหมายถึงว่ายังไม่ได้ใส่ท่านรู้หมดแล้วที่พิเศษก็คือที่พิเศษคือที่จะดูเทียบไนี่อ่ะยกได้สูงนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะยกน้ำหนักได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองถามโปรดิน้ำหนักยกได้เท่าไหร่ปอน้ำหนักยกได้เท่าไหร่เนี่ยเครื่องนี้ถุงมันบิ๊กแบ็คที่เขาทำกัน500จะเป็นตัน500ใช่ไหมประมาณ500นะอันนี้ธรรมดาเหมือนกันแต่ที่รู้นี่ช่างทำชุดนี้เนี่ยประมาณ 30,000 ตัวเฉลี่ยอ๋อเฉพาะชุดนี้นะอันนี้มากับรถเลยพร้อมใช้ครับด้านนี้ประสูงนี่นะด้านหน้ามีเพียงแต่ว่าเขาเอาด้านหน้าออกเอาประกอบมาใส่ช่วยยกเพราะนั้นก็เรื่องนี้คนลุกคนทำมันการเก็บเกี่ยวมีประโยชน์ครับสำหรับการยกมันขึ้นรถสภาพโดยทั่วไปก็รถใช้งานฐานเป็น CTP Pro ก็ใช้ได้เอาไว้ส่งท้ายอันนี้ต้องบอกว่าสายหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นก็คือไว้มีด้านหน้าหันไถนะฮะแล้วก็มีเจ้างวงช้างตัวยกมันตัวยกยกมันนะฮะยกมันก็ได้หรือยกอ้อยก็ได้คีบอ้อยไม่ต้องคีบระมัดเอาและให้ดีก็คือเขาผลิตมาเพื่อยกมันโดยเฉพาะยกถุงบิ๊กแบ็คยกอะไรก็ได้ฮะแต่ว่าดูน้ำหนักด้วยอันนั้นผู้ใช้เขาไปว่าเองเนี่ยถ้าท่านใดสนใจนะอันนี้ L34 นะครับทุกคนคูโบต้า34ปี50นะครับไอ้คันนี้51หรือ50 51ครับ51มีเล่มไหมคันนี้มีเล่มครับคันนี้มีเล่มนะฮะไม้เท่าไหร่ไม่ต้องถามแล้วไม้ปูดไปละก็ธรรมดาไม้ขึ้นครับประมาณ4,000กว่า4,000กว่าครับ4,000กว่าชั่วโมงตามอายุนะตามอายุของแต่เครื่องใช้งานไม่ไอเครื่องไม่ไอนะฮะดูไปแล้วนะครับทุกคนไม่งอแงเครื่องอาจจะผ่าเคยผ่ามายังนะก็การดูแลคงจะทำบ้างนะอาจจะมีบ้างนะต้องหลายปีเพราะรถใช้งานตลอดนะไม่โกหกกันแล้วเอาตรงๆกันเลยสนใจก็โทรหาโกแบ็คได้ตามหมายเลขที่
ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับคันนี้1,900คันนี้โกไอ้36คันนี้รถพิมพ์นิยม36 38นี่เกียร์สั้นไหมนะที่นี่ปีไม่ใช่ SV ครับไม่ใช่ SV ครับคันนี้ปี54รถไล่ดูยังไงก็คือข้างล่างไม่แดงเดิมรถไล่คันนี้มาขายครับจากสีสเกตนะครับมาบ้านเรามีอุปกรณ์2อย่างหน้าหลังวอนหน้าหลังเท่าไหร่อันนี้เปิดอยู่ที่ 258,000 258,000 นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมนะครับครับแล้วสตาร์ทโชว์หน่อยไหนดูไอ้ให้ดูหน่อยไอ้เท่าไหร ปกตินะทุกคนนี่ทำงานได้ปกติอุปกรณ์ของจริงนะครับแต่ก็มาเล่นโทรศัพท์นี้ทั้ง2คัน3คันนะอยู่ที่นี่นะครับติดต่อได้ที่มาเล่นกับของโปรฮะเดี๋ยวพี่ดูไอ้ดูไอ้เล่นดีไม่มีไอ้ไหนดูไอ้ดูไอ้หน่อยโอเคจัดมาถ้าอยากได้จัดไปเลยฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับยินดีต้อนรับคุณไลฟ์กับติดตามกับพระคุณคนรักยาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ